นี่น้ำมันเบรกตัวนี้เขาบอกว่าใช้ดอท3ไม่มีดอท4เห็นป่ะหรือถ้ามีถ้าใส่ดอท4ได้เขียนว่าดอท3ออดอท4อันนี้ไม่มีแสดงว่าพวกซีนเบรกรถคันนี้รองรับแค่ดอท3เพราะฉะนั้นก็ดอท4ก็ต้องซื้อต้องดอท3เข้าใจยังโอเคแล้วก็จะมีไส้กรองไม่ต้องซื้อไส้กรองมีสีก็เห็นไหมมันจะขุ่นๆเห็นไหมมีขี้เหมือนขี้ตะไคร้ก็จำไว้ก่อนว่าระดับเดิมเนี่ยมันอยู่แค่ไหนเวลาเติมกลับตอนไล่เบรกเสร็จหมดแล้วจะต้องเติมกลับมาที่เดิมถ้าเราเติมเต็มเนี่ยมันจะมีมีนกับแม็กถ้าเราเติมแม็กเติมเลยเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเบรกมันหมดหรือมันไม่หมดเราก็จะดูดเจ้าน้ำมันเบรกเก่าออกนะครับให้จนถึงตัวมีนนะครับตัวจุดต่ำสุดของเบรกนะครับแล้วเราก็เติมของใหม่เข้าไปแทนนะครับจนมันใสนะครับถ้ามันยังไม่ใสของคนสกปรกมากก็ต้องดูดออกแล้วก็เติมไปอีกนะครับดูด้วยนะครับว่ามันได้หรือยังนะครับถ้าดูดออกแล้วอย่าให้มันเกินมีนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอากาศจะลงนะเดี๋ยวนะครับก็จัดการเติมเข้าไปใหม่นะครับต่อมานะครับเราจะไล่จากล้อหลังของซ้ายมือรถนะครับไปที่ล้อหลังของซ้ายมือรถนะครับเราก็เริ่มไล่เบรกจะมีกินจุกอยู่นะครับไล่ซ้ายหลังแล้วก็มาขวาหลังนะครับไม่งงนะครับซ้ายหลังขวาหลังแล้วก็ซ้ายขวาเอ้ยซ้ายหลังขวาหลังแล้วก็ซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหน้านะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเติมกระปุกน้ำมันเบรกเนี่ยขวาหน้าจะใกล้ที่สุดเราต้องไล่จากไกลที่สุดแล้วก็มาหาใกล้ที่สุดนะครับ yep. อันนี้ก็จะต้องย้ำเบรกนะครับเหยียบยาวๆไปเรื่อยๆนะครับเหยียบไปเออเพื่อนๆต้องระวัง okay. อย่าให้น้ำมันเบรกขาดนะครับเวลาเราเหยียบสัก5ที10ทีนะครับเราก็วิ่งไปเติมนะครับอันนี้ผมมีคนช่วยนะครับแต่ว่าผมต้องคอยวิ่งไปเติมเพราะว่าคนช่วยเหยียบอย่างเดียวนะก็อธิบายให้กันให้เข้าใจนะครับว่าอันไหนเหยียบอันไหนปล่อยนะครับเราก็คอยขัดนะครับแล้วก็คอยไปเติมนะผมก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเงี้ยมุดเข้ามุดออกอย่างน้อยก็ยังดีมีคนช่วยเหยียบนะถ้าเหยียบด้วยนี่เหนื่อยเลยถ้าทำเป็นนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวเองก็ไล่จนมันใสทีละล้อนะครับพอใสปุ๊บเราก็เปลี่ยนล้อนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะข้างหลังก็ใช้เบอร์8ข้างหน้าใช้เบอร์10นะครับมีแค่2เบอร์นะครับจบเลยเนี่ยนะครับเราก็คอยเติมด้วยนะอย่าให้ขาดนะครับพอล้อสุดท้ายเราค่อยๆเติมทีละนิดนะครับให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมที่เรามาร์กไว้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าให้มันเต็มนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับน้ำมันเบรกอาจจะล้นได้นะครับพอแล้วแต่หมดเลย